สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาวิชา MIS รหัส 16A ขอนำเสนอเทอมโปรเจกต์ค่ะโดยบริษัทที่เราจะนำเสนอคือห้างหุ้นส่วนจำกัดแบทดีไซน์ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับแบทดีไซน์กันก่อนค่ะแบทดีไซน์ตั้งอยู่เลขที่119/560ถนนรัตนาธิเบศรจังหวัดนนทบุรีประกอบธุรกิจประเภทออกแบบผลิตและติดตั้งป้ายทุกชนิดด้วยทุนจดทะเบียน1 ล้านบาทมีประสบการณ์มากกว่า4 ปีในการจัดทำป้ายโฆษณาและป้ายทุกชนิดโดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นธุรกิจประเภทโรงแรมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและราคาที่สมเหตุสมผลต่อมาเรามาทำความรู้จักกับผู้ก่อตั้งกันก่อนดีกว่าค่ะ 1. คุณพักศิราแป้นเพชรเอ๊ะตำแหน่ง Accountant 2. คุณจิราพันธ์คุ้มบุญตุ๊กตาตำแหน่ง Sales Executive 3. คุณพัฒนพพรสวัสดิ์แบงค์ตำแหน่ง Project ManagerOrganization Chart ของแบทดีไซน์ประกอบไปด้วย 1. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามมีด้วยกัน2 ท่านค่ะคือคุณพักจิราและคุณจิราพันธ์ 2. ฝ่ายบัญชีและเอกสารคุณพักจิราแป้นเพชร 3. ฝ่ายขายคุณจิราพันธ์คุ้มบุญและสุดท้ายผู้จัดการโครงการค่ะคุณพัฒนพพรสวัสดิ์ Product ของแบทดีไซน์ประกอบไปด้วย 1. Outdoor Sign 2. Traffic Sign 3. Indoor Sign 4. Acrylic Sign 5. Outdoor Sign กระบวนการทำงานของแบทดีไซน์เริ่มจากเซลล์ติดต่อหาลูกค้ารวมทั้งมีการพูดคุยและเสนองานในเรื่องรูปแบบและราคาหลังจากนั้นเมื่อตกลงซื้อขายกันได้แล้วเซลล์ก็จะติดต่อไปยังซัพพลายเออร์ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตป้ายซัพพลายเออร์จึงทำการออกใบอินวอยและแจ้งไปยังแบ็กออฟฟิศและแบ็กออฟฟิศจะทำเอกสารซื้อขายระหว่างแบ็กดีไซน์กับลูกค้าจากนั้นส่วนของแบ็กออฟฟิศจะทำการประสานงานกับโปรเจกต์แมเนเจอร์ให้ดูแลในส่วนของหน้างานและยืนยันแบบกับลูกค้าหลังจากนั้นโปรเจกต์แมเนเจอร์ทำการคอนเฟิร์มออเดอร์กับซัพพลายเออร์ให้เริ่มทำการผลิตป้ายตามแบบที่ตกลงกันไว้เมื่อป้ายทำการผลิตเสร็จแล้วซัพพลายเออร์ทำการติดต่อโปรเจกต์แมเนเจอร์เพื่อดำเนินการติดตั้งและส่งมอบป้ายให้กับลูกค้าขั้นตอนสุดท้ายคือ back office จัดการทางด้านการเงินกับซัพพลายเออร์และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกับลูกค้าต่อไปค่ะวิชั่นเมื่อนึกถึงการทำป้ายนึกถึงเราติดอันดับเป็น1 ใน 10ของธุรกิจการทำป้ายและมีการให้บริการแบบ one stop service ในแถบกรุงเทพและปริมณฑลมิชชั่นของแบทดีไซน์ 1. สร้างมาตรฐานในการทำงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 2. ให้บริการในการจัดทำและติดตั้งป้ายที่มีคุณภาพมาตรฐานในราคาที่สมเหตุสมผลและมีการส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด 3. ติดต่อประสานงานกับซัพพลายเออร์ได้อย่างเป็นระบบรวดเร็วมีคุณภาพและราคาประหยัด CSF Critical Success Factorธุรกิจการทำป้ายโฆษณาเป็นธุรกิจที่มีผู้สนใจเข้ามาทำธุรกิจกันมากขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นลูกค้าหลักที่ใช้บริการงานป้ายประกอบกับต้นทุนการผลิตชิ้นงานป้ายโฆษณามีราคาต่ำลงผู้ประกอบการธุรกิจป้ายหลายๆรายใช้นโยบายการแข่งขันด้านราคาเพื่อจูงใจลูกค้าแต่อาจขาดการควบคุมดูแลและตรวจสอบคุณภาพรวมทั้งผู้ประกอบการหลายๆรายมีความเชี่ยวชาญเฉพาะงานบางประเภทและรับงานเฉพาะที่ตนเองถนัดดังนั้นบริษัทแบทดีไซน์จึงใช้ประเด็นเหล่านี้เป็นการตั้ง CSF ขององค์กร 1. Coverage of Product Priceเนื่องจากบริษัทแบทดีไซน์มีคอนเนคชั่นกับซัพพลายเออร์ที่ทำป้ายหลากหลายรูปแบบประกอบกับมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการคัดเลือกวัสดุจึงสามารถใช้ข้อได้เปรียบนี้มาให้คำแนะนำกับลูกค้าและเสนอขายในราคาที่สมเหตุสมผลได้ค่ะ 2. Quality Controlบริษัทแบทดีไซน์ได้เน้นความสำคัญเรื่องการควบคุมคุณภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าโดยมีด้านที่ควบคุมดังต่อไปนี้ค่ะ 1.
ความถูกต้องของข้อมูลบนหน้าป้าย 2. ความถูกต้องของตำแหน่งการติดตั้ง 3. การเลือกใช้วัสดุที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน 4. การตรวจเช็คคุณภาพหลังการติดตั้งงานค่ะ 3. On Time Guarantee บริษัทแบตดีไซน์มีคุณพัฒนพพรสวัสดิ์โปรเจกต์เมเนเจอร์เป็นผู้ควบคุมการติดตั้งต้องใช้ความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนจำนวนคนทำงานและกำหนดการก่อนหลังว่าจะให้ซัพพลายเออร์ใดเข้ามาทำงานช่วงใดเพื่อให้งานเสร็จทันกำหนดส่งมอบงานทันตามเวลาและเป็นไปตาม CSF ของบริษัทด้าน On Time Guarantee ค่ะ 4. Low Cost Managementแบตดีไซน์พยายามควบคุมราคาที่ได้รับมาจากซัพพลายเออร์ผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ผู้ติดตั้งแบตดีไซน์เน้นเจรจากับซัพพลายเออร์ต้นน้ำคือมีโรงงานและมีต้นทางการผลิต Current Problem 1. ด้านการควบคุมต้นทุนเนื่องจากแบตดีไซน์จะเอาท์ซอร์สส่วนของการผลิตและติดตั้งทั้งหมดแบตดีไซน์จะเป็นเพียงแค่ตัวกลางในการบริหารการจัดการระหว่างซัพพลายเออร์และลูกค้าเท่านั้นดังนั้นเรื่องการควบคุมต้นทุนเรื่องค่าแรงวัสดุที่เลือกใช้จึงทำได้ยากเพราะทางแบตดีไซน์จะไม่มีการสต็อกวัสดุไว้เลยบางครั้งจึงต้องมีบ้างเรื่องการจำยอมเรื่องต้นทุนที่อาจเพิ่มขึ้นโดยการจ่ายแพงขึ้นเพื่อให้งานเสร็จทันเวลา2. ด้านการขายแบตดีไซน์มีเซลล์ที่รับผิดชอบด้านการขายเพียงแค่คนเดียวความสามารถในการหางานจึงมีน้อยมากทั้งที่รู้ช่องทางการขายแต่แบตดีไซน์ก็ยังไม่สามารถเข้าไปได้เพราะติดงานที่อยู่ในระหว่างการดำเนินงานอยู่จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ไม่มีช่วงเวลาในการหาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายมากนัก 3. ด้านการเข้าถึงบริษัทลูกค้าไม่สามารถเข้าถึงบริษัทเพื่อการศึกษาหาข้อมูลดู reference หรือดูงานที่เคยส่งมอบต่างๆปัจจุบันช่องทางในการเข้าถึงยังมีเพียงแค่ทาง Facebook และวิธีการขายก็เป็นการขายแบบ direct sell ทำให้ลูกค้าใหม่ไม่มีช่องทางในการเข้าถึงเองได้ดังนั้นการขาดเว็บไซต์ของบริษัทจึงหมายถึงการขาดช่องทางในการเข้าถึงและการมีเว็บไซต์ในธุรกิจนี้ยังหมายถึงความน่าเชื่อถือของบริษัทและส่งเสริมภาพลักษณ์ให้บริษัทได้อย่างดีอีกด้วย 4. ด้านการติดตั้งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับแบตดีไซน์อยู่บ่อยครั้งเช่นกรณีเมื่อถึงเวลาที่ต้องเข้าไปติดตั้งป้ายแต่พบว่าทางสถานที่ยังไม่พร้อมให้เข้าไปดำเนินการได้และโครงการก็มีสัญญาเรื่องกรอบเวลาในการส่งมอบงานก็อาจทำให้เกิดปัญหาได้ค่ะดังนั้นถ้าไม่มีการบริหารโครงการหรือว่าประสานงานที่ดีอาจเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นได้โดยที่ลูกค้าไม่ทราบเลยว่าปัญหาจริงๆแล้วเกิดขึ้นจากการเข้าไปติดตั้งได้ล่าช้ากว่ากำหนดจากการวิเคราะห์แล้วทางทีมคิดว่าแบตดีไซน์ควรนำระบบ IT มาใช้เพื่อบรรลุตามวิชั่นของแบตดีไซน์ดังนี้ค่ะอันดับ1การทำเว็บโฮสติ้งเหตุผลที่เลือกใช้เว็บโฮสติ้งค่ะ 1. ลงทุนไม่มากเหมาะกับการลงทุนในองค์กร 2. จำนวนพนักงานน้อยการใช้งานภายในอินทราเน็ตจึงไม่จำเป็นมากนักหลักๆที่ต้องการทำเว็บไซต์คือต้องการให้บริษัทเป็นที่รู้จักของคนภายนอก 3. ทางบริษัทแบตดีไซน์ไปโฟกัสงานที่ตัวเองถนัดส่วนการดูแลทรัพยากร IT ให้คนอื่นดูแลอันดับ2การใช้ Expressเหตุผลที่เลือกใช้ Express 1. เป็นโปรแกรมที่เขียนโดยคนไทยทำให้ใช้งานง่ายต่อคนที่เพิ่งเริ่มหัดใช้งานหรือไม่เคยใช้งานโปรแกรมทางด้านบัญชีเลย 2. โปรแกรมที่มีการจัดจำหน่ายมาไม่ต่ำกว่า15ปีและเป็นที่แพร่หลายใช้กันมากและยังมีการพัฒนาโปรแกรมตลอดทำให้มีความน่าเชื่อถือและไว้ใจได้ในระดับหนึ่ง 3. โปรแกรมระบบ LAN ไม่จำกัดจำนวนเครื่องในการใช้งาน4. ราคาไม่แพงมากแต่ฟังก์ชันการทำงานครบครันและอยู่ในระดับราคาที่บริษัทรับได้สุดท้ายนี้หวังว่าแนวคิดและการนำเสนอของทางกลุ่มเราจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับผู้ศึกษาต่อไปขอบคุณค่ะ